เมนูข้าว IQ สูงส่วนประกอบมีข้าวเนาะแล้วก็มีนมมีงาเจียงแล้วก็มีเกลือมีน้ำผึ้งมีแยมส่วนแยมนี่หมักไม้ทุกสนิทใส่ได้หมดเมนูนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างเนาะต่อดีต่อสุขภาพและสมองต่อร่างกายเนาะทุกคนสามารถกินได้บ่ว่าเล็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถกินได้กินแล้วสามารถสลาดสมองปลอดโปร่งนี่ข้าวครึ่งกิโลที่ต้มสุกแล้วเนาะจะได้ผสมกับเกลือสองบวงน้อยกาแฟเนาะหลังจากนั้นเฮาจะผสมกับนมงัวจากธรรมศาสตร์ของหวานเฮานะเฮาจะผสมอยู่ประมาณครึ่งดีก่อนแล้วเฮาทอเถื่อโถเถื่อละน้อยเถื่อละน้อยเฮาต้องคลายให้มันเพียงเข่าหรือว่าลื่นเข่าหน่อยนึงเพราะว่าเฮาเพื่อหยาดเข่ามันใหม่ได้เฮ็ดไผอ่อนตอนนี้เป็นข้าวที่ว่าเฮาเดือกินน่ะในแต่ด้านขาเผาประจําบ้านเฮานะสามารถที่ว่ามีนมปะไว้อยู่ในตู้เย็นนะเฮาเอามาต้มเป็นข้าว IQ ที่ก็ได้หลังจากเฮาต้มประมาณใน20นาทีแล้วเฮาหลังจากนั้นเฮาก็พร้อมที่ว่าจะเสิร์ฟแขกเพราะว่าเฮาจะเสิร์ฟตอนอุ่นๆนี่มันจะแซ่บกว่าตอนที่ว่าเฮาเสิร์ฟตอนเย็นแล้วเฮาจะพอออนเสิร์ฟพร้อมกับงาเจียงเพราะว่างาเจียงตัวนี้มันจะมีโอเมก้า3เพราะว่าเขาจะเสิร์ฟทอคอยคอยทอลงไปแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนที่ว่ามักหน่อยมักหลายคันมักคนมักหลายมักอยากให้หอมเขาก็ใส่ได้คันคนโมมักได้ก็ใส่หน่อยจากนั้นเขาก็เสิร์ฟกับมักไม้หรือว่าเป็นแยมนะที่ว่าเขาเห็ดแยมมาแล้วนะตามที่ว่ายิงตามท้องถิ่นฤดูกาลของมักไม้ตัวนี้จะเป็นแยมมักนัดของแข็งเสียงขวางของเขานั่นนะเสิร์ฟด้วยน้ำผึ้งเนาะถ้าว่าคนเขามาเพราะว่าน้ำผึ้งนี่มันดีต่อสุขภาพนั่นที่เสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟเป็นแยมนี่ก็ได้หรือว่าเขาจะผูกกับมักไม้ที่ทานมากก็ได้